รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยเวลาจัดกิจกรรมเนี่ยก็จะจัดกิจกรรมได้หลายรูปแบบหลายกลุ่มชนมีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มเป้าหมายทางทีมงานเราหรือทางศูนย์เราเนี่ยสามารถไปจัดได้หมดเลยทั้งเด็กบนเขาเด็กในระบบนอกระบบเนี่ยทั้งวัยทำงานผู้สูงวัยนะครับจุดประสงค์ก็คือเพื่อต้องการอยากให้คนในพื้นที่นะครับได้นำความรู้วิทยาศาสตร์นะครับที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เข้าไปจัดกิจกรรมเนี่ยได้นำไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันของเราตามนโยบายหรือแผนการศึกษาชาติเนี่ยเขาต้องการเด็กนักเรียนหรือประชาชนหรือคนในสังคมไทยอ่ะต้องมีทักษะศตวรรษที่21ก็คือ 3R84ได้แก่ 3R ก็หมายถึงการอ่านเขียนแล้วก็คำนวณเป็นซึ่งเวลาเราจัดกิจกรรมอะไรเข้าไปอ่ะเราจะเน้นในเรื่องของ 3R 1นักเรียนต้องอ่านเป็น2นักเรียนต้องคิดเป็นแล้วก็ต้องคำนวณเป็นแล้วเอา3อันนี้มาบูรณาการในการแก้ปัญหาออกมานะครับซึ่งกิจกรรมของเราที่จัดเข้าไปเนี่ยหลักๆแล้วนะครับจะไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมสเต็มเพราะว่าอะไรครับทำไมต้องเป็นสเต็มเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นในรูปของสเต็มเนี่ยมันเป็นการเอาความรู้ที่มีมาเกิดความคิดสร้างสรรค์พอเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์นักเรียนมีไอเดียที่ออกแบบในการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาก็เกิดเป็นนวัตกรรมซึ่งจะตรงกับนโยบายของประเทศไทยเราคือ Thailand 4.0 นะครับซึ่งคนในสังคมไทยต้องมีทักษะตรงด้านนี้ส่วน 8C ก็คือจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมทำงานเป็นทีมมีความเข้าใจซึ่งกันและกันมีการกล้าแสดงออกมีทักษะในการสื่อสารอย่างเงี้ยเป็นต้นครับเริ่มจาก S คืออะไรคะ S คืออะไรคะสายค่ะแล้ว T คืออะไรเทคโนโลยี E ค่ะ Engineering และ M นะคะสำหรับกิจกรรมเอกเนี่ยก็จะมีไข่ให้แล้วก็จะมีหลอด2อันนะคะฟิวเจอร์บอร์ดขนาดครึ่ง A4 1อันนะคะตะเกียบ1คู่ไม้ลูกชิ้น4ไม้แล้วก็สปอนเทปกันไกให้นักเรียนนะคะเลือกใช้วัสดุที่มีเนี่ยอย่างจำกัดอันนี้ก็คือ2เงื่อนไขนะ1คือทำยังไงก็ได้ไม่ให้ไข่แตก2คือใช้วัสดุที่มีอย่างประหยัดไม่บ้าน
ะเราก็ได้ประดิษฐ์ชิ้นงานกันเสร็จที่เรียบร้อยนะคะสำหรับ STEM A ของเรานะตอนนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนในการทดลองนะคะในการทดลองของเรานะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะเอาชิ้นงานนะคะขึ้นไปทดลองโดยการที่โยนมาจากด้านบนนะคะมาด้านล่างเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่าชิ้นงานของใครที่ไข่ไม่แตกบ้างนะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราแกะออกมาแล้วมันแตกแสดงว่าการทดลองเป็นไงคะไม่สำเร็จไม่ผ่านใช่ไหมแกะออกมาแล้วไม่แตกเป็นไงสำเร็จนะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปทดลองกันนะคะเราก็จะให้แต่ละกลุ่มนะคะออกมาพรีเซนต์นะคะชิ้นงานของตัวเองว่าเด็กๆนะคะมีแนวคิดยังไงในการประดิษฐ์แล้วก็นำความรู้พื้นฐานของเรามาใช้ในด้านใดบ้างนะคะสวัสดีครับผมเด็กชายธนวุฒิเนียมครับสวัสดีครับผมเด็กชายธีรพลพงษ์ครับโครงงานของเรานะครับภายด้านเราครับจะมีของที่หลายชั้นนะครับจะมีฟิวเจอร์บอร์ดชั้นแรกแล้วก็กระดาษแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดชั้นนึงครับแล้วในฟิวเจอร์บอร์ดชั้นแรกจะมีพวกฝอยของฝอยกระดาษฝอยกระดาษอีกชั้นนึงแล้วก็ข้างในฝอยกระดาษจะมีหลอดอีกชั้นนึงขอไข่อีกรอบนึงครับผมทุกอย่างจะติดด้วยเทปกาวบดครับผมเพื่อให้แน่นหนาแล้วก็ต่อมาที่โครงกระดาษของกระดาษ2แผ่นในการทับกันเป็นรูปกากบาทแล้วติดเชือกไว้2ด้านครับผมแล้วเพื่อไม่ให้นั้นมันกางร่มกลางตลอดเวลาเลยเอาไม้ขั้นไว้เพื่อเป็นโครงสร้างให้ร่มกลางพอเงินลงมาแล้วไงก็ร่มกลางเดียวสุดจะเป็นยังไงก็ตามแล้วเราคิดว่าของเราจะแตกไหมวันนี้ชิ้นงานของเราใครจะแตกนะคะ70ครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เลย70%อีก30%คือแตกโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะกลุ่มต่อไปค่ะแนะนำเลยแนวคิดของเราเป็นยังไงบ้างคะในการประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้ใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเอ่ยใช้หลอดใช้ไม้ลูกชิ้นแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดมีกระดาษอื่นค่ะฟิวเจอร์บอร์ดนี่ใช้หมดเลยไหมคะที่ใช้หมดเลยใช้หมดเลยนะคะกระดาษใช้กี่แผ่นเองใช้2 แผ่น2 แผ่นจ้ะแล้วหลอดนะคะหลอดมีรองข้างล่างใต้ไข่แล้วก็ข้างล่างฟิวเจอร์บอร์ดคอนเซ็ปต์นี้ได้มาจากอะไรเป็นกล่องเหมือนคล้ายๆกับผลไม้ที่เขาบรรจุส่งออกเลยใช่ไหมคะแล้วก็ร่มนี่มีไว้เพื่อที่จะทำไมคะคอนเซ็ปต์ของเราอยากจะให้มันทำไมเอ่ยร่มให้มันต้านลมค่ะอ๋อมันจะได้ลดเวลาในการร่วงลงมาใช่ค่ะได้แรงนานมาจากคิดว่าทำเป็นกลวยมันก็คงจะแบบมีแรงโน้มถ่วงแตกต่างกันตอนลงก็แบบมันจะแบบตูดกลวยมันจะยู่แล้วแบบมันจะลดแรงกระแทกอะไรประมาณนี้แล้วใช้วัสดุเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ก็ใช้กระดาษ A4 3แผ่นแล้วก็ใช้เทปกาว20เซนแล้วก็เอากระดาษ A4 ตัดเป็นฝอยแล้วก็ห่อไข่ไว้ใต้ล่างของกลุ่มนี้นี่ไม่ได้ใช้ไม้ลูกชิ้นหรือตะเกียบหลอดไม่มีเลยใช่ไหมครับแสดงว่าใช้วัสดุอย่างประหยัดแล้วก็จำกัดโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับการทดลองนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนนะคะขึ้นไปโยนชิ้นงานนะคะจากด้านบนนะให้ตัวแทนเนี่ยโยนชิ้นงานตรงขอบหน้าต่างนะโยนลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนไข่จะแตกกลุ่มไหนไข่ไม่แตกบ้างโอเคไหมคะโอเคครับโอเคนะคะเดี๋ยวตัวแทนนะคะตามครูเอ็มไปเลยโอ้โหคอยซึมเต็มไปเลย
คุณต่อมาค่ะไหนขอดูหน่อยเป็นยังไงเอ่ยแตกไหมคะโอ้ยแตกนะคะนิดนึงมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่อยๆแกะค่ะค่อยๆแกะต้องเต้นเดี๋ยวจะแตกตอนที่แกะเยอะเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ทั้งหมด5ทีมนะแตกไป3ทีมมี2ทีมถือว่าผ่านการทดลองนะคะไข่ไม่แตกเนาะก็สำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมสเต็ปเองเนาะก็อย่างที่บอกไปนะตอนแรกเป็นยังไง STEM คิดว่ามันเป็น4ภาควิชาที่ไกลตัวเรามากใช่ไหมแรกๆเนาะนักศึกษาบอกว่ามันยากว่าจะแบบทำไม่ได้เป็นยังไงพอเราได้จบกิจกรรมนี้แล้วสเต็มเอ็กคิดว่ายากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะแล้วเราได้นำเอาความรู้พื้นฐานทั้ง4ภาควิชาเนี่ยที่เรามีในตัวเองเนี่ยมาใช้ในชิ้นงานของเราทุกคนเนี่ยก็มีเห็นไหมว่าทุกคนยังมีศักยภาพในตัวเองนะคะ4ภาควิชาเนี่ยเหมือนจะไกลตัวมากแต่พอเรามาทำชิ้นงานชิ้นนี้แล้วเป็นยังไงเอ่ยรู้สึกว่าทำได้ดีนะทุกคนทำได้ดีแล้วก็นำเอาความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาใช้อย่างเต็มที่นะมีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมไหมคะวันนี้หรืออยากทราบอะไรเพิ่มเติมไหมมีเลยสนุกไหมวันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเพราะว่ากลัวไข่แตกแล้วตื่นเต้นหน่อยตื่นเต้นกลัวไข่แตกนะคะก็สำหรับกลุ่มไหนนะคะที่ไข่ไม่แตกก็ให้ไข่กลับบ้านไปเลยนะคะกลุ่มไหนที่ไข่แตกก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะเด็กๆที่มาศึกษาตรงนี้จะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วออกจากในระบบมาอยู่กับกศน.ใช่ไหมคะคือ1เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสคำว่าโอกาสในห้องเรียนซึ่งเด็กในระบบเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเรียนรู้ในห้องแลบตามห้องเรียนต่างๆของเขาแต่เด็กกศน.ขาดโอกาสครูเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยประสานงานติดต่อประสานงานให้กับเด็กๆทางศูนย์วิทย์ได้มาช่วยในเรื่องของการศึกษานะคะกระบวนการเรียนรู้ของเขาพัฒนาการดีขึ้นไหมดีขึ้นมากค่ะอย่างน้อยเขาได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้ค่ะจากภาคเรียนแรกภาคเรียนที่1มาเรียนซึ่งการรับรู้การตอบสนองอย่างน้อยเทอมต่อมาได้ในสอนในเรื่องของโครงงานมีการประกวดโครงงานซึ่งทางศูนย์วิทย์ต้องขอขอบคุณมากที่ได้ให้โอกาสเด็กๆพวกเราได้ไปประกวดโครงงานนะคะเขาได้มีการเรียนรู้ได้พัฒนาการดีขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ผมก็ทำงานทั่วไปครับเรียนไม่จบเลยคิดว่าอยากเรียนให้จบเลยกลับมาเรียนได้หลายอย่างครับสิ่งทุกอย่างที่เขามาอบรมหรือที่ว่าเขามาสอนเราก็เก็บไปคิดอะไรครับอย่างวันนี้ครับสมมติอย่างวันนี้เลยครับสนุกครับสนุกเขาก็มาสอนที่ว่าทำยังไงที่ว่าให้มันหลักการวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนผมไม่เคยชอบเลยวิทยาศาสตร์ครับผมหลายอย่างมากพอมาได้เรียนพอเขามาอบรมหรืออะไรทุกสิ่งทุกอย่างพอเรามาทำแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายครับมันรู้ทุกอย่างเลย